สวัสดีค่ะฉันจะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จะจ๋าก็เหมือนเดิมค่ะก่อนจะนอนจะจ๋าวันนี้ออกมายืนรับลมตรงระเบียงพาชมสวนผักตอนกลางคืนนะคะบนระเบียงบ้านจะจ๋าเนาะก็คือสวนผักแปลงผักของจะจ๋าเนาะบ้านจะจ๋าก็มันจะมีไฟถนนโซลาร์เซลล์ของจะจ๋าเนาะมันก็จะสว่างตรงแปลงผักวันนี้จะจ๋าก็ได้เอาแปลงนี้ค่ะรู้สึกว่าต้นกล้าเขาจะแคะแกรนนะคะซึ่งดินรอบนี้ยะจ๋ายอมรับว่ายะจ๋าปรุงอะไรได้น้อยมากแล้วก็แทบจะไม่ได้บำรุงไม่ได้ปรุงดินแบบว่าตามสูตรที่ยะจ๋าเคยปลูกมาคือวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบก็ใช่นะคะคือพวกขี้วัวอะไรทั้งหลายที่ยะจ๋าเคยมีเคยใส่แบบตามสูตรที่ว่าปรับปรุงดินของยะจ๋าตามก่อนปลูกเนาะยะจ๋าก็ไม่ได้ทำตามที่ยะจ๋าเคยทำทุกรอบเพราะว่ารอบนี้ยะจ๋าเก็บตกของขี้วัวอะไรที่เหลือในบ้านยะจ๋าก็พยายามปรุงปรับปรุงเอามาใช้ให้มันพอกับการที่ยะจ๋าปลูกผักรอบนี้เนาะก็พยายามจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมก็จะกลับบ้านแล้วก็จะไปทำที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะที่โคกหนองนายะจ๋าก็เลยกลายเป็นว่ายะจ๋าก็วัตถุดิบอะไรมันมีน้อยอินทรีย์วัตถุอะไรทุกอย่างเนี่ยจ๋าใช้ใบไม้เป็นหลักแล้วก็ดินก็ไม่ได้หมักนะคะน้ำหมักอะไรก็จ๋าปลูกเสร็จถึงจะมาลดตามทีหลังปกติจ๋าจะผสมปรุงแล้วก็ปรุงดินปรับปรุงดินผสมดินแล้วก็คือหมักให้ได้ที่แล้วก็เอามาผสมปลูกแต่รอบนี้จ๋าก็คือทำแบบว่าแบบไม่ได้สูตรที่เคยทำนะคะแล้วต้นกล้าเขาก็ตอนแรกเขาก็งามนะคะต้นกล้าแต่พอลงในแปลงแล้วเหมือนดินเขาไม่ได้ผ่านการตากแดดแบบนานๆแล้วก็ดินปกติยะจ๋าจะทำดินเขาร่วนฟูนุ่มคือรากพืชเขาจะชอนชัยไปได้ดีน่ะได้เก่งนะคะหากินได้เก่งแต่ว่ารอบนี้ยะจ๋าแค่โกยดินขึ้นมาแล้วก็เอาขุยมะพร้าวผสมลงไปหน่อยนึงคือไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่ขี้วัวเพิ่มไปอีกหน่อยนึงแล้วก็หมักดินไว้แค่วัน2วันยะจ๋าก็ลงปลูกแล้วก็คือดินพอลดน้ำไปนานๆแล้วเจอฝนดินเขาจะแน่นค่ะแน่นแล้วรากพืชเขาชอนชัยได้น้อยแล้วมีแปลงนู้นที่ยะจ๋าเอาใบไม้ใส่ล่าสุดนะคะเป็นแปลงที่ปลูกครั้งแรกมีแปลงนึงงามอีกแปลงนึงไม่งามคือพอใบไม้เขาเริ่มยุบตัวรากต้นผักเขาจะทรุดลงไปนะคะยุบตัวลงไปเดี๋ยวยะจ๋าจะพาลงไปดูข้างล่างตอนเช้านะคะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็พาดูตอนกลางคืนส่วนแปลงนี้ปลูกมาหลายรอบยะจ๋าซ่อมไปหลายรอบนะคะบางครั้งนะคะหอยกินบางทีมันตายแบบไม่รู้สาเหตุที่ยะจ๋าเคยลงคลิปนะคะยะจ๋าก็ซ่อมไปหลายรอบต้นกล้าผักของยะจ๋ารอบนี้จะไม่สม่ำเสมอกันนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่ในแปลงเดียวกันเยอะคือยะจ๋าจะซ่อมถ้ามันตายก็ซ่อมล้อยางตรงนี้เขียวๆนะคะก็คือเป็นกรีนคอร์สนะคะไอ้ที่มองไม่เห็น2ล้อยางก็คือจะเป็นเรดโอ๊คซึ่งเรดโอ๊ครอบนี้ยะจ๋ายอมรับเลยว่าต้นกล้ายะจ๋ายืดมากเรดโอ๊คนะคะจะยืดอย่างเห็นได้ชัดมากแล้วพอเราเอามาลงปลูกแล้วมันไม่แข็งแรงค่ะมันไม่แข็งแรงคือยืดเพราะยะจ๋าไม่โดนแดด 50% นะคะคืออยู่ใต้ชายคาปกติยะจ๋าจะไว้ในโรงเรือนใช่ไหมคะรอบนี้ยะจ๋าไม่ได้ไว้ในโรงเรือนเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนยะจ๋าไม่ไหวขนเข้าขนออกนะคะยะจ๋าก็เลยเอาไว้ใต้ชายคาโดยแบบไม่โดนฝนแล้วตอนเช้ายะจ๋าก็เอาออกมารับแดดบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บางครั้งพอแดดจัดๆยะจ๋าเอามารับตอน7โมง8โมงบางทีแดดมันแรงมากยะจ๋าก็ต้องรีบขนกลับเข้าไปคือมันต้นผักเขาจะใบลงไปกองกับถาดแล้วพอเจอแดดแล้วก็จะไหม้นะคะแล้วก็จะเหี่ยวตายไปหลายต้นเลยยะจ๋าก็เลยแบบว่าไม่ขยันยกออกมานะคะรอบนี้คือเป็นอะไรที่ทำแบบทุรักทุเลทุกอย่างนะคะแล้วก็มารีบเคลียร์แปลงเคลียร์พื้นที่บ้านแล้วก็เนี่ยค่ะก่อนนอนยะจ๋าก็จะมาดูผักแบบนี้ส่วนแปลงนู้นก็เริ่มโตดีบ้างนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็เริ่มเขียวแต่ล้อยางหน้าบ้านก็โอเคนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบบางแปลงก็สวยงามบางแปลงก็ไม่สวยงามนะคะกล้าผักก็คอร์สนะคะแข็งแรงแต่ว่าเรดโอ๊คนะคะแล้วก็ผักกาดหอมเจอรี่มีบ้างนิดหน่อยผักกาดแก้วยะจ๋าจำไม่ได้แล้วว่าตรงไหนบ้างก็รอดูนะคะถ้าเกิดหนาวมาเนี่ยต้นกล้าผักยะจ๋าจะฟูขึ้นมาแต่แปลงเนี้ยลุ้นนะคะวันนี้ยะจ๋าเอาดินกบโคลนค่ะเอาดินพรุ่งนี้ยะจ๋าจะพาลงไปดูข้างล่างแล้วยะจ๋าจะพาไปดูดินที่ยะจ๋าเอากบโคลนนะคะค
ือมันเป็นเศษใบมะม่วงที่กองอยู่ตรงมุ้งนะคะที่จะไปเอาใบมะม่วงมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยรองก้นแปลงนะคะแล้วทีนี้มันมีไส้เดือนไปกินแล้วมันก็เป็นผงๆนะคะจ๋าก็ไปโกยมาแล้วก็เอามากรบโคนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะบอกนะคะพรุ่งนี้จะพาไปดูด้วยนะคะแล้วคืนนี้ก็พาชมแปลงผักก่อนนอนนะคะวันนี้ลมเย็นๆวันนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนก่อนฝนตกค่ะวันนี้ไม่ตกวันนี้ลมเย็นๆมาไม่รู้ตกแถวไหนนะคะฟ้าเริ่มครึ้มมาแล้วนู่นค่ะฟ้าแดงอยู่ทางนู้นนะคะฟ้าแดงไม่รู้ว่าฝนตกแถวไหนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าพาปลูกก็ก่อนนอนพามาส่งทุกคนเข้านอนกันนะคะก่อนจะดูบรรยากาศแปลงผักก็สลัวหน่อยนะคะก็สดชื่นลมเย็นๆจ๋าก็ชอบนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะคะบางแปลงก็สวยงามบางแปลงก็ไม่สวยงามก็การเกษตรไม่มีตายตัวค่ะการปลูกผักปลูกอะไรเราต้องปรับปรุงตามหน้างานแล้วก็ตามสภาวะตามพื้นที่ของเรานะคะว่ามันสมควรจะต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นรอบนี้ก็ทั้งฝนทั้งแดดแล้วก็มีหนาวมาวัน2วันนะคะก็หลายๆบรรยากาศมันไม่นิ่งค่ะการเกษตรการปลูกผักเราต้องปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงและพัฒนาลงมือทำคิดไว้แล้วก็ลงมือทำถ้ามันไม่ได้อย่างที่คิดก็ปรับปรุงรอบหน้าก็เอาใหม่นะคะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะคะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยจ๋าพาปลูกนะคะพาชมสวนผักตอนกลางคืนนะคะไม่พาเดินชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินชมข้างล่างนะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ